นั่นก็วายนี่ก็วายเข้าไปร้านหนังสือก็เจอนวนิยายวายเข้าเด็กดีจอยระดาลีดอะไรก็เจอวายเต็มไปหมดแล้ววายคืออะไรล่ะคำว่าวายย่อมาจากยาโออิมีต้นกำเนิดมาจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นกลุ่มงานเขียนที่ขยายสู่คนในวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มสาวๆหรือที่เรียกกันว่าสาววายนั่นเองนอกจากคำว่ายาโออิแล้วยังมีคำว่า boys love เรียกอย่างย่อว่า BL คำนี้เป็นที่นิยมกว่าในงานวิชาการภาษาอังกฤษถ้าพูดถึงวายหรือยาโออิเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างก็คือตัวเนื้อหาของมันที่ว่าด้วยความรักของเด็กหนุ่มแล้วในของไทยเองส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยกับอีกอย่างนึงก็คือคนเขียนกับคนอ่านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็จะมีเนี่ยผู้หญิงที่เป็นผู้อ่านผู้เขียนแล้วก็กลุ่มแฟนแล้วทำไมเรื่องราวของนวนิยายยาโออิมาเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมัธยมเพราะดูทีไรก็อินฟินจนต้องจิกหมอนทุกทีที่เป็นฉากในมหาวิทยาลัยมาเนี่ยเหตุผลส่วนหนึ่งอ่ะก็เกิดจากการที่มันเกิดจากการที่ผู้อ่านเนี่ยสามารถเชื่อมโยงตัวเองอ่ะได้กับประสบการณ์หรือว่าฉากของเรื่องที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนอย่างที่สองก็คือสำหรับผู้อ่านที่เป็นผู้หญิงความเป็นโรงเรียนชายล้วนเนี่ยมันอาจจะมีความน่าสนใจความดึงดูดใจบางอย่างมันเป็นสังคมที่เป็นพื้นที่ที่เขาไม่ได้สังกัดอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเหมือนเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่เขาสามารถสร้างจินตนาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเด็กหนุ่มในโรงเรียนมัธยมเนี่ยได้ในแง่วิชาการนะคะนวนิยายวายถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในด้านมนุษยศาสตร์จากการศึกษานวนิยายยาโออิของไทยในประเด็นการเมืองวัฒนธรรมของเพศสถานะและเพศวิถีโดยรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐนัยประสานนามเพื่อนำเสนอการมองนวนิยายยาโออิในฐานะโรแมนซ์ประชานิยมและต้องการพิสูจน์ศักยภาพทางการเมืองของตัวบทยาโออิค่ะการวิจัยของผมเองอ่ะผมมองว่างานสร้างสรรค์หรือว่าตัวบทยาวอีกเนี่ยอยู่ภายใต้ขนบ popular romance นะหรือ romance ประชานิยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึง romance มันก็ต้องพูดถึง romantic relationship ใช่ไหมแล้วก็ต้องพูดถึงการที่ตัวละครมาพัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วก็จบอย่างมีความสุขเรื่อง romance มันจะเป็นแบบนั้นหันมองดูนวนิยายวายที่หลอมรวมไปกับนวนิยายโรแมนซ์ประเภทต่างๆจนเกิดเป็นวายข้ามภพข้ามชาติวายสายทหารวายแฟนฟิกหรือวายโอเมก้าเวิร์สพวกนี้ก็เป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์แบบผสมผสานที่เหล่านักเขียนได้หาแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ๆส่งต่อให้ผู้อ่านโลกที่อยู่ในนิยายวายเนี่ยเป็นโลกที่เขาเรียกว่าโฮโมโทเปียที่มาจากคำว่ายูโทเปียก็หมายถึงเป็นโลกในอุดมคติของชายรักชายเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยแฟนตาซีมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยจินตนาการนะเป็นโลกที่อ่านแล้วหลายครั้งเราพบว่ามันเพลิดเพลินมันทำให้เราแบบหลีกหนีไปจากความเป็นจริงซึ่งนั่นก็คือธรรมชาติของนวนิยายโรแมนต์ประชานิยมเอแล้วนวนิยายวายต้องมีไวยากรณ์แบบไหนถึงจะครบองค์ประกอบจนต้องปังทะลุจอคือความสำเร็จของซีรีส์วายเนี่ยส่วนหนึ่งต้องบอกว่าความสำเร็จเกิดจากตัวบทประพันธ์ที่ดีเนาะผมมองว่ามีแค่40แต่อีก60อ่ะคือเคมีของนักแสดงอันนี้สำคัญมากเวลาที่สาววายอ่ะดูซีรีส์วายอ่ะเราไม่สามารถใช้สายตาแบบคนปกติดูซีรีส์วายได้เพราะว่ามันต้องมีโหมดในการดูเฉพาะโหมดในการดูเฉพาะเนี่ยมันจะอนุญาตให้คนดูเนี่ยจับดีเทคเคมีของนักแสดงได้แล้วไวยากรณ์ของเคมีนั้นน่ะมันจะถูกทำต่อในพื้นที่อื่นนอกซีรีส์แน่นอนว่าจะสร้างเรื่องวายๆให้สาววายได้พายเรือก็ต้องสร้างความสัมพันธ์แบบโรแมนส์ระหว่างพระเอกนายเอกหรือที่เรียกว่าเซเมอุเคแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่ถูกถ่ายทอดผ่านนายเอกเพื่อให้ใจคนอ่านคนดูได้มุ้งมิ้งตามน่าสนใจที่ว่าผู้เขียนสามารถเปลี่ยนนวนิยายไปสู่ซีรีส์ได้และสามารถแปลงบทซีรีส์กลับสู่นวนิยายได้เหมือนกันและสุดท้ายเรื่องวายจะพัฒนาออกมาเป็นตอนพิเศษให้สาววายได้ติดตามไปตลอดขึ้นอยู่กับว่าเราจะอ่านหรือตีความแบบไหนซึ่งมันสามารถขัดขืนต่อความหมายที่ถูกยัดเยียดมาให้ได้ด้วยแล้วเป็นไปได้ไหมนะที่วายไทยจะไปวายโลก
แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมวายไทยส่วนหนึ่งก็คือโอบรับกระแสข้ามชาติกระแสข้ามชาติที่อุตสาหกรรมวายไทยทำแต่เดิมเนี่ยก็คือการส่งออกกู้วายเนี่ยให้ไปทำแฟนมีตตามประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียเริ่มมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นคือการทำสัญญาร่วมกันเลยว่าจะผนึกกำลังในการผลิตเนื้อหาออกมาของบริษัทข้ามชาติเช่นไทยกับเกาหลีใต้ที่ผมยกตัวอย่างแล้วก็ไทยกับญี่ปุ่นวายไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมีความสร้างสรรค์ในวันข้างหน้านะคะเราอาจจะเห็นงานวิจัยไทยที่เกี่ยวข้องกับวายมากขึ้นเพิ่มมิติใหม่ๆให้กับโลกวรรณกรรมเพราะแน่นอนโลกงานวิจัยก็ต้องตามวายไทยให้ทันนะ